สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเคยมีชื่อว่าดินแดนลั่นสร้างปัจจุบันสปป.ลาวได้กลายมาเป็นดินแดนแห่งความหวังที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างว่องไวสปป.ลาวตั้งอยู่ใจกลางแหลมอินโดจีนที่เป็นประเทศเดียวในอาซีตะวันออกเฉียงใต้ที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลแต่มีชายแดนติดจอดกับ5ประเทศคือสปจีนเมียนมาไทยเวียดนามและกัมพูชาสปป.ลาวได้เป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่อยู่ในท่าดีสำหรับการเติบโตทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอาเซียนถึงแม้นว่าประเทศลาวจะบ่มีชายแดนติดกับทะเลแต่ลาวก็มีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมต่อกับบรรดาประเทศอ้อมข้างและในอนาคตอันใกล้นี้เส้นทางรถไฟที่มีความทันสมัยกำลังจะเกิดขึ้นในลาวจึงจะช่วยเฮ็ดให้ลาวกลายเป็นดินแดนของการเชื่อมผ่านเสน่ห์ของสายภูเขาสูงป่าไม้ที่เขียวอันทึบหนาและทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์สายน้ำที่ไหลลงจากภูเขาลงสู่คงเพียงอันสวยงามสายน้ำก็เปรียบเหมือนสมบัติที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่สุกยู่การพัฒนาที่ยืนยงที่จะนำพาลาวสู่ความเจริญหุ่งเหืองทรัพยากรธรรมชาติเป็นความหวังของอนาคตที่สดใสของสปป.ลาวในประเทศลาวท่านจะได้พบเห็นแม่น้ำที่มีความโดดเด่นที่สุดในอาซีก็คือแม่น้ำของซึ่งมีความหมายว่ามารดาของแม่น้ำและเป็นแม่น้ำที่มีความยาวลำดับที่12ของโลกและใหญ่อันดับที่8ของโลกหน้าที่หลักของกระทรวงพลังงานและบ่อแฮแห่งสปป.ลาวแม่นเก็บเกี่ยวเอาพลังงานอันมหาศาลของสายน้ำของและแม่น้ำสาขาต่างๆยังมีประสิทธิภาพและยืนยงกระทรวงพลังงานและบ่อแฮตั้งเป้าหมายที่จะนำเอาไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกครัวเรือนในลาวเสริมขยายระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติและส่งเสริมให้มีการร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆโดยผ่านการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าด้วยท่าแหงทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่อย่างหลวงหลายและประสบการณ์ในการพัฒนาไฟฟ้าน้ำตกหลายกว่า40ปีและการที่มีความมั่นคงทางด้านสังคมและการเมืองรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมแล้วที่จะเป็นหม้อไฟฟ้าของอาซีตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหตุนั้นลาวจึงสามารถเริ่มการค้าขายพลังงานไฟฟ้าและเฮ็ดให้อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าในขวงเขตภาคพื้นมีประสิทธิภาพสูงปัจจุบันมีโครงการผลิตไฟฟ้า33แห่งและมีกำลังการผลิตประมาณ 5,520 เมกะวัตต์สำเร็จแล้วและมีโครงการที่กำลังอยู่ในการก่อสร้าง41โครงการที่มีกำลังติดตั้งประมาณ 4,904 เมกะวัตต์และอีกกว่า70โครงการอยู่ในแผนที่กำลังเริ่มในการก่อสร้างก่อนปี2020สำหรับประเทศที่มีขนาดน้อยคือลาวแต่มีท่าแหงด้านพลังงานไฟฟ้าน้ำตกเป็นที่น่าภูมิใจถึง 26,000 เมกะวัตต์เพื่อบรรลุเป้าหมายของการหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยและเป้าหมายสุดท้ายคือการลบล้างความทุกข์ยากรัฐบาลลาวได้เข้าร่วมมือกับวิสาหกิจของบรรดาประเทศต่างๆเป็นต้นแมนประเทศจีนไทยเวียดนามญี่ปุ่นนอร์เวย์ฝรั่งและประเทศมาเลเซียเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและการขนส่งแม้จะเป็นแกนหลักในการสร้างอนาคตของสปป.ลาวตามประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับในระยะ40ปีที่ผ่านมาโครงการไฟฟ้าน้ำตกขนาดใหญ่แห่งทำอิฐของสปป.ลาวแม่นเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งซึ่งได้เริ่มผลิตนับตั้งแต่ปี1971มีกำลังติดตั้ง155เมกะวัตต์ในบรรดาโครงการไฟฟ้าเอกชนที่เกิดขึ้นต่อมาแม่นโครงการเทินหินบูนมีกำลังการติดตั้ง220เมกะวัตต์ซึ่งได้เริ่มต้นการผลิตในปี1998และยกระดับเป็น500เมกะวัตต์ในปี2013อีกหนึ่งโครงการไฟฟ้าน้ำตกขนาดใหญ่IPP เป็นที่รู้จักสำหรับโครงการนำไส้แบบอเนกประสงค์ก็คือโครงการไฟฟ้าน้ำเทิน2ที่มีกำลังติดตั้งถึง 1,075 เมกะวัตต์โดยไฟฟ้าเกือบทั้งหมดของโครงการแม่นส่งออกไปประเทศไทยโครงการไฟฟ้าน้ำตกเกือบ40แห่งที่ตั้งอยู่ตามสาขาแม่น้ำของที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง
และกำหนดที่จะเริ่มผลิตภายในปี2019มีกำลังติดตั้งทั้งหมดสูงถึง 6,305 เมกะวัตต์ในจำนวน7โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกแบบคันไดตามแม่น้ำอูจะกลายเป็นแหล่งพลังงานที่โดดเด่นและสำคัญของภาคเหนือของลาวและตามสายแม่น้ำของแม้จะมี2โครงการเขื่อนไฟฟ้าฝ่ายน้ำล้นก็คือโครงการเขื่อนไฟฟ้าสยบุรีซึ่งเป็นโครงการระดับโลกกำหนดที่จะเริ่มดำเนินการผลิตในปี2019โดยกำลังการติดตั้งถึง 1,285 เมกะวัตต์และโครงการ260เมกะวัตต์ของเขื่อนไฟฟ้าดอนสะฮงทางภาคใต้ของลาวกำหนดที่จะเริ่มต้นดำเนินการผลิตในปี2019นักวิศวกรก็คือพนักงานของกระทรวงพลังงานและบ่อแฮกำลังตั้งหน้าเฮ็ดเวียกอย่างหนักและสุ่มใส่แผนการที่จะพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกหลายแห่งในอนาคตเพื่อเร่งรัดการขยายตัวของเศรษฐกิจแห่งชาติกระทรวงพลังงานและบ่อแฮประกอบด้วยห้องการกระทรวงกรมจัดตั้งพนักงานกรมกวดกากรมนโยบายและแผนพลังงานกรมบริหารพลังงานกรมธุรกิจพลังงานสถาบันการส่งเสริมพลังงานทดแทนและกรมบ่อแฮพนักงานของพวกเฮามุ่งมั่นที่จะเฮ็ดให้การนำใช้ทรัพยากรน้ำเข้าในการพัฒนาทาแห่งทั้งหมดของทรัพยากรทดแทนธรรมชาติให้ดีที่สุดโดยอิงใส่การแข่งขันความยืนยงและความมีประสิทธิภาพกระทรวงพลังงานและบ่อแฮมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและวางเป้าหมายภายในปี2030ให้สามารถเพิ่มทวีอัตราการส่งใช้ไฟฟ้าให้ได้ 98% ของความเฮือนทั้งหมดในราคาที่สมเหตุสมผลการพัฒนาทั้งหมดของทรัพยากรที่มีโดยอิงใส่การแข่งขันความยืนยงและประสิทธิภาพส่งเสริมการเสื่อมโยงระบบไฟฟ้าในของเขตภาคพื้นโดยสอดคล้องกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่สายส่งแห่งชาติและรับประกันการสนองไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือเพื่อทุกแขนงการบรรลุนโยบายของการหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยเพื่อบรรลุได้เป้าหมายการส่งใช้ไฟฟ้าให้ทั่วถึงภายในประเทศและการค่าพลังงานไฟฟ้าในของเขตภาคพื้นกระทรวงพลังงานและบ่อแฮกำลังสุ่มใช้เวียกงานการขยายระบบสายส่ง115กิโลโวลต์230กิโลโวลต์และ500กิโลโวลต์ปัจจุบันลาวได้มีสายส่งไฟฟ้า 5,197 กิโลเมตรกำลังติดตั้งทั้งหมดของสถานีไฟฟ้าทั่วประเทศแมน 1,540 เมกะโวลต์อัมแปร์สำหรับภาคตาคายไฟฟ้าจำหน่ายประกอบมีแห่งดัน 12.7 กิโลโวลต์22กิโลโวลต์25กิโลโวลต์และ35กิโลโวลต์และสายจำหน่ายแห่งดันต่ำ400ทับ200ซาวโวลต์สำหรับครัวเรือนและความยาวทั้งหมดของระบบตาคายไฟฟ้าในทั่วประเทศมีประมาณ 26,615 กิโลเมตร